สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตผู้สมัครสสร้อยเอ็ดพรรคภูมิใจไทยและอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในคารมพลพรกลางโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเดินทางเข้ามาบ้านที่นนทบุรีเพื่อมาทำเอกสารที่สภาทนายความแต่ไม่ได้มาเชียร์คุณพิธาให้เป็นนายกจริงๆผมรู้จักพิธาตอนอยู่อนาคตใหม่ก็ต้องถือว่าเป็นคนเก่งหล่อใครชอบคนหล่อเป็นนายกก็ต้องคนนี้เลยผมอยากเห็นคุณพิธาเป็นเหมือนกันว่าบ้านเมืองจะเป็นตามที่เขาพูดหรือจะไปทิศทางไหนแต่ผมบอกได้ว่าพิธาไม่ได้เป็นนายกหรอกต่อให้ช่อง3เชียร์วันละ3เวลาหลังอาหารแบบ360องศาก็ไม่มีทางเป็นไปได้เหตุผลหนึ่งเพราะบ้านเมืองนั้นมีองค์ประกอบหลายส่วนมีคนหลายกลุ่มหลายส่วนการเมืองเป็นเรื่องการประสานประโยชน์ของกลุ่มคนทุกกลุ่มในประเทศนี้ไม่ใช่เอาใจกลุ่มพวกคุณอย่างเดียวความจริงก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีหรือในที่ประชุมรัฐสภาคุณพิธาน่าจะประกาศหรือแถลงเลยว่าจะไม่แก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วจะไม่ทำอะไรที่จะนำมาซึ่งความวุ่นวายและบอกว่าที่หาเสียงมานั้นต้องขอโทษคนที่สนับสนุนด้วยเพราะเป็นเพียงวิธีการหาเสียงเพื่อให้คนเลือกเท่านั้นถ้าทำแบบนี้ผมเชื่อว่าสวบางส่วนอาจเทเสียงให้ถึง376เสียงได้คุณพิธาก็อาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยและได้แสดงฝีมือในการทำงานปัญหาคือก้าวไกลกับพิธากล้าไหมปัญหาต่อไปมีว่าในเมื่อพิธาเป็นคนหนุ่มมีความรู้และลงเลือกตั้งถึงว่ามาตามช่องทางแต่ทำไมคนอีกส่วนใหญ่กลัวแท้จริงนั้นคนบางส่วนเขาไม่แน่ใจในพรรคก้าวไกลตัวคุณพิธาเองอาจไม่ใช่ต้นเหตุปัญหาต้นตอจริงๆอาจเป็นที่พรรคกลุ่มคนที่อยู่พรรคนี้ NGO ที่อยู่พรรคนี้หรือเจ้าของพรรคที่ท้าทายระบบทำให้เขามีความกังวลก้าวไกลเข้ามาทำอะไรกับประเทศนี้แล้วประเทศนี้จะสงบหรือวุ่นวายไหมจะเหมือนฮ่องกงไหมหลังจากโจชัววองออกมาเป็นฮีโร่ทุกวันนี้คนแทบไม่พูดถึงเกาะนี้แล้วความกังวลนี้ผมจึงเคยบอกว่าคุณพิธาอาการหนักแน่รวมทั้งพรรคที่เขาสังกัดอยู่ผมเคยอยู่การชุมนุมตั้งแต่ปี 2551 เรื่อยมาจนถึงปี 2554 บ้านเมืองที่มีแต่ม็อบและวุ่นวายนั้นไม่สนุกไม่สวยงามและไม่สดใสความกลัวเหล่านี้ผมเชื่อว่านักธุรกิจไม่ชอบแต่ตอนนี้นักคิดของพรรคก้าวไกลกำลังอยากลองกำลังเอามวลชนกดดันเพื่อให้พิธาเป็นนายกดูออกสื่อหลายสื่อก็เชียร์พิธานอกจากนั้นสังคมไทยก็กังวลกับพรรคก้าวไกลและสังคมบางส่วนไม่ค่อยชอบความกลางเพราะคนก้าวไกลมีอีกหนึ่งกอคือกลางอย่างนายโรมคิดว่าเมื่อเป็นสสแล้วจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยกลางไม่สนใครเพราะฉะนั้นถึงแม้ไม่ใช่ศุกร์13เป็นพฤหัส13ก็ไม่ต่างกันและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super Thank หรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ